รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซีซั่นอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบมี3พอยต์4พอยต์5พอยต์จุดที่จะไปดูอ่ะในเมืองค่าบริการอยู่ที่ประมาณ5-600บาทดูสวนสัตว์ดูสวนชาสวนสาธารณะอะไรเงี้ยแต่เพิ่งผมก็เฉยๆผมชอบเดินเที่ยวในเมืองดูชาวบ้านก็ทำอาหารทำอะไรแปลกๆ ปรุงนู่นปรุงนี่หรือว่าชาวบ้านเขาใช้วิถีชีวิตเด็กมันชอบอย่างนั้นมากกว่าเราเลยไม่ได้ไปแล้วอีกอันนึงที่ก็มาแล้วไปกันคือไปแท็กกิ้งก็คือเดินป่าไม่ใช่เดินป่าเดินตามภูเขาไปดูวิวยอดเขาสูงๆเห็นเทือกเขาหิมาลัยอะไรเงี้ยนั่นนี้ดูดีออกไปข้างนอกเป็นแต่หมอกควันผมก็เลยไม่ไปนอนที่นี่ทั้งหมด4คืนนะผมนอนแล้วก็วันนี้เดินทางจากราชลิงไปที่แก่งตกนะก็จากนี้ไปเดี๋ยวไปดูระหว่างการเดินทางจากที่ดาร์จิลิงใช้เวลา4ชั่วโมงไปที่แก่งตกซึ่งเป็นเมืองหลวงของสิกิมนะครับแล้วไปดูเอาถัดหน้าว่าจะไปสิกิมใต้สิกิมตะวันออกหรือเปล่า
ดูเรื่องสภาพอากาศด้วยดูเรื่องราคาการค่าขนส่งค่ารถไปเมืองต่างๆแล้วดูมีนักท่องเที่ยวหรือเปล่าต้องดูผมดูหลายอย่างแล้วดูว่าไปแล้วมันมีอะไรให้ดูเปล่าแล้วมีเป็นอะไรนะมันไม่มีอะไรให้ดูอ่ะมันแบบไม่มีผู้คนหรือว่ามันไม่มีอะไรให้ผมถ่ายคลิปเนี่ยเราอยากได้คลิปอะไรที่มันแบบแปลกๆที่บ้านเราไม่ค่อยมีหรือว่าเปิดโลกทัศน์สำหรับผมเองนะครับถ้าไม่มีอะไรให้ดูมากก็คงจะไปที่รัฐอัสสัมนะครับก็คงจะคุยกันยามเช้านะครับของดาร์จิลิงเพียงเท่านี้นะครับคนให้ทั่วคนให้ทั่วหน้าหัวทุกปลายละเพลงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงส่องโลกสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดใหม่ TR Transformer 211ที่นั่งเหนือใครจากไทยรุ่ง VVP 4x4 สีนครินทร์ Equinox เดินทางท่ามกลางสายฝนนะครับสู่แก่งตกก็นี่ครับตรงนี้เป็นหน้าตลาดแล้วก็เดินไปนิดนึงขวามือมันจะมีเคาน์เตอร์เขียนว่าแกงตกนะฮะเคาน์เตอร์เป็นซุ้มกระทายกระท่อมเล็กๆเป็นที่รับจองตั๋วนะครับแล้วก็ขึ้นรถตรงนั้นเลยผ่านตลาดไปนิดนึงเรียบร้อยครับตั๋วไปแกงตกนะก็8โมงเที่ยวรถซีทนัมเบอร์8ฮะแกงตกครับก่อนขึ้นเขาจะถามว่ามีเพอร์มิทหรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องห่วงไม่มีเพอร์มิทก็อดไปแล้วก็ผมได้นั่งหลังครับเลขที่8ก็เปิดประตูหลังอย่างนี้แล้วก็นั่งไปขออำลาจะดิ้งเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเข้าสู่ข้างในครับถึงด่านตรงสีขิมแล้วครับทีนี้นี่ครับตรงนี้ต้องเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนละครับเพื่อที่จะลงทะเบียนถ้าเกิดใครรถมันอาจจะผ่านไปเลยนะครับลำบากนะฮะต้องบอกเขาให้จอดนะครับเมื่อกี้เขาผ่านไปเลยผมก็บอกเขาจอดแล้วถึงเลยเข้าไปตรงไหนตรงนู้นได้ครับยืดเบลทำตัวสี่ขิมนะครับเป็นแกงตกนะครับเราจะต้องต่อรถไปอีกทีนึงผมก็ต้องดูว่าต่อรถยังไงงงๆครับป้ายบอกแกงตกแต่ไปไม่ถึงอื้อๆนิดหน่อยนี่กำลังจะไปแกงตกครับนะครับนี่คือสถานีของแกงตกนะครับมันห่างจากตัวเมือง4กิโลเราจะต้องนั่งแท็กซี่ไปถ้าแท็กซี่นี้ประมาณ100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปรถประจำทางก็เรียกข้างนอกได้ผมดูก่อนว่าจะไปรถอะไรขอเดินดูแถวๆนี้นิดนึงครับน่าจะถูกกว่านะฮะ4กิโลครับก็ได้เดินหาข้างนอกนี่นะครับเผื่อมีรถที่มันถูกนิดครับเอามาแชร์แท็กซี่ด้านนอกนะครับแท็กซี่ด้านในนี่200รูปีถ้ามาข้างนอกเหลือ20รูปีเลยครับเราเดินออกมาปุ๊บ
แล้วก็เดินลงมาแล้วจะมีแท็กซี่จอดเยอะๆก็รอ4คน5คนแล้วก็เข้าไปในเมืองครับคนละ10บาทถ้าเราคิดว่าไม่แพงครับก็เพื่อนร่วมทางแนะนำว่าให้ผมลงที่ MG Mart นะครับ MG Mart นี่เป็นโซนสำหรับนักท่องเที่ยวแบกเป้แล้วก็ทั่วๆไปแล้วก็สามารถที่จะดูราคาหรือว่าสอบถามวอล์กอินจากตรงนั้นได้เลยครับ MG Mart ครับถ้าเกิดมาที่แก่งต๊กให้มาที่ MG Mart ครับแนะนำเลยครับถึงแล้วครับสิคิมนี่คือความเป็นอยู่ของชาวสิคิมนะครับรถแท็กซี่จะอยู่ตรง MG Mart เนี่ยตรงนี้ครับก็เขาบอกว่าให้เดินเช็คโรงแรมแถวนี้เอาก็เดี๋ยวดูครับนี่เป็นแว็บแรกที่ผมเดินทางมาถึงสิคิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่สิคิมนะครับเดี๋ยวไปดูต่อว่าผมจะได้ห้องพักอะไรแบบไหนตื่นเต้นกับบรรยากาศอยู่แท็กซี่เดินไปข้างบนนั่นดีกว่าเดินแล้วเริ่มเหนื่อยๆจะเดินช้าๆนิดหนึ่งครับเดินหาครับน่าจะเป็นตรงนี้เดอะลาเกอร์ก่อนวิวน่าจะสวยนะครับโอ้โหนี่แหละสิคิมแรงแกงตกครับแกงตกออคิดโฮเทลนั่นก็มีโรงแรมเยอะจังเลยครับที่ไหนดีผมอยู่ที่ View Point Hotel ครับโรงแรม View Point โรงแรมเขาชื่อว่า View Point เพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นวิวใช่ไหมครับถ้าไม่เห็นวิวก็ไม่ต้องมาพักโรงแรมนี้นี่ครับวิวของโรงแรมนี้ก็โอเคเลยนะพูดถึงเลยถึงแม้จะมีข้างหน้านี้บังนิดๆก็โอเคสำหรับผมนะครับภูเขาสูงแล้วก็มีด้านหลังอีกชั้นหนึ่งนะเมฆมันบังน่าจะมีนะเราเสียเที่ยวสะใจก็ได้เวลาสำรวจสิคิมนะครับตอนนี้กำลังจะออกเดินทางไปข้างนอกดูว่าเมืองสิคิมมีอะไรบ้างครับให้ไปดูวิวของด้านนอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปสำรวจสิคิมด้วยกันนะครับเดินดินกินข้างทางกับน้ำดื่มสิงครับรายการอาหารที่ผมอยากกินเจ้าเมียนอยู่ที่ MD Mart นะครับก็เป็นร้านอยู่ตรงนี้ครับจะไปดูครับเจ้าเมียนเป็นยังไงบ้างซาโมซ่าอ๋อนี่ครับซาโมซ่ามาแล้วครับสั่งซาโมซ่าเพิ่มอีกอย่างนึงเป็นอาหารของที่นี่ใส่ใบตองอย่างดีน่ากินมากๆครับแล้วก็สั่งชาไปด้วยแล้วนี่คือเจ้าเมียวเช้าเหมียวก็คือผัดหมี่เช้าก็คือชาเพราะว่าเป็นผัดหมี่ครับเดี๋ยวลองดูครับว่าอาหารที่นี่เป็นไงแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มให้ด้วยครับนี่จะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็มีซอสแดงๆเราจะใส่ไปในนี้ได้ไหมใส่ไปเลยไหมช
ซอสพริกครับแล้วก็มีนี่อย่างนึงน้ำจิ้มใส่นี่หรือเปล่าใส่เข้าไปครับเป็ดเผ็ดแล้วก็ตัวซามูเซ่เขาจะกินกับน้ำแบบนี้นะครับนี่ครับถ้ากินจะมาที่กินหมี่ก่อนแล้วกินซามูเซ่ทีหลังชิมดูครับชาเลยครับใส่เกลือใส่ก็ใส่เกลือบ่อยชาของผมแต่มื้อนี้เป็นมื้อที่อร่อยจริงๆครับเช้าเหมียวครับเช้าเหมียวน้ำจิ้มบอกเปรี้ยวๆหน่อยกินทีนี่ครับเปรี้ยวๆกลมกล่อมชากลมกล่อมแล้วก็อร่อยโอ้เหมียวสุดแล้วนี่ครับซาโมซ่าซาโมซ่าเนี่ยกินกับน้ำแกงแบบนี้นะครับขออนุญาตชิมเลยครับซาโมซ่าเป็นไงบ้างอร่อยมากบวกกับ8บาทเรากินแล้วเนี่ยเขากินกับน้ำแกงแบบนี้ต่างน้ำต้มมันฝรั่งน่าจะใช่พอครับบางคนก็เอาเนี่ยมากินนี่กินได้แต่ว่าไม่ถนัดครับกัดกินอะไรก็อร่อยนี่ลูกอะไรครับถั่วถั่วหรือข้าวโพดน่าจะเป็นข้าวโพดข้าวโพดต้มอารมณ์แบบที่ผมไปกินที่รัสซินเมืองฮาคาเขาจะกินอะไรที่เป็นเอาข้าวโพดอะไรมาทำแล้วก็ต้มกินคล้ายๆกันนะอาจจะเป็นเมืองหนาวต้องกินแบบซุปกินอะไรพวกนี้หน่อยครับอร่อยครับเขาเรียกว่าสลัดมาลัยนะฮะอยู่ที่นี่เป็นอะไรคล้ายๆกับนมข้างในเป็นลูกอะไรก็อย่างลูกกลมๆอยู่สลัดมาลัยมีลูกกลมๆอยู่ข้างใน3ลูกครับชิมครับสลัดมาลัยครับรสชาติจะเป็นยังไงบ้างอร่อยมันคือรสชาติแบบขนมหม้อแกงนะครับขนมหม้อแกงเอามาใส่น้ำกะทินะครับอร่อยครับสลัดมาลัยสลัดมาลัยอร่อยกำลังรีบไปค่ะเรื่องดีๆที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพอร์ราเที่ยวสะใจตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วก็เดินสักรอบหนึ่งดูว่ามีร้านอะไรบ้างแล้วก็มานั่งเล่นดูวิถีชีวิตของชาวแกงตกนะฮะเป็นเมืองหลวงของซิกิมนะครับดูว่าเขาเดินไปเดินมาทำอะไรกันบ้างนะครับก็สำหรับการเดินวันแรกก็น่าจะประมาณนี้นะครับ
พอดียามเช้าครับกับเมืองแก่งต๊กนะครับเมืองหลวงของรัฐสิขิมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพ้นขอบฟ้ามาพอดีตีห้าครึ่งครับที่นี่บรรยากาศแบบนี้ครับลูกเขาก็ตรงนี้สูงสุดแล้วข้างหลังไม่เห็นแล้วบรรยากาศยามเช้าที่หน้าโรงแรมที่ผมพักครับโฮเทลวิวพอยต์เลยไปนิดนึงก็เป็นจุดจอดแชร์แท็กซี่นี่เดินไปทางขวาเดินไปทางซ้ายก่อนดีกว่าครับอยากเห็นตลาดเช้าไม่รู้อยู่ตรงไหนลองถามเขาดูดีกว่าครับแล้วก็ข้ามสะพานไปทางซ้ายมือตลาดจะอยู่ตรงซ้ายลองดูครับเจอหรือเปล่าหยุดสุดทางแล้วครับตอนนี้เจอตลาดให้แล้วครับเขาแยกเป็นตลาดหมูตลาดปลาแล้วนี่เป็นตลาดผักเล็กๆครับอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหตลาดหมูครับครับมิสเตอร์เซียพามาดูตลาดหมูนะไก่เป็นร้านๆแบบนี้ครับแล้วก็ข้างในนี้เป็นแหล่งขายดูครับเป็นยังไงบ้างขายไก่แล้วก็ขายปลาครับที่มาอยู่ท้ายสุดก็จะเป็นขายพวกหมูต่างๆนะครับภาษาที่เขาพูดเป็นภาษาเนปาลีนะครับขายลูกหมูต่างๆยามเย็นที่ MG Mart ครับก็คงจะต้องขออำลาแกงตกนะครับเมืองหลวงของสิขิมไว้เป็นเท่านี้ด้วยภาพของ MG Mart ยามเย็นนะครับวันนี้ก็ประมาณ 5:00 น.ของที่ MG Mart ผมกำลังจะกลับไปที่พักครับแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางสู่น้ำชีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ MG Mart อีกแป๊บนึงแล้วก็พบกันใหม่นะครับข้างหน้าครับเมืองต่อไปก็น้ำชีครับขอบคุณที่ติดตามครับI love you.